สวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและผู้ชมทุกท่านนะคะพบกับเจนจิราสมชาติกับรายการชุมชนคนวิจัยภายใต้สำนักวิจัยและเรานะคะพบกับรายการน้องใหม่ล่าสุดของเราเลยก็คือรายการ Audio Talk ของสำนักวิจัยและพัฒนาค่ะผ่านทางไลฟ์สดสำหรับเทปแรกวันนี้ค่ะเราก็จะนำสาระความรู้มาให้ท่านผู้ฟังและผู้ชมได้รับทราบโดยที่ทุกท่านทราบอยู่แล้วเนาะตอนนี้เนี่ยสำนักวิจัยและพัฒนาค่ะเราให้การสนับสนุนและดูแลเรื่องทุนนะคะบริหารจัดการทุนเรื่องเกี่ยวกับบทความวิจัยต่างๆและจรรยาบรรณวิจัยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราอยู่ในช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นะคะหัวข้อที่เราสนใจในวันนี้ดูแลตัวเองค่ะนอกจากการอยู่ห่างกันไว้ใส่แมสกันไว้ล้างมือนะคะแล้วก็เรื่องของการมันตรวจเช็คอุณหภูมิแล้วก็เรื่องของการที่มีแอปไทยชนะแล้วนะคะให้ปลอดภัยจากสมุนไพรคุยวันนี้แล้วก็มีอาจารย์หน้าตาน่ารักวันนี้นะคะมาอยู่กับเราวันนี้ในหัวข้อชัวก่อนเลือกใช้ฟ้าทลายโจรและไวรัสโควิด -19 อาจารย์ดร.เภสัชกรพานุพงศ์พุทธรักษ์จากคณะเภสัชศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะเลยค่ะเลยก็ต้องอาจารย์นะครับจากสาขาวิชาเภสัชเวชและเภสัชพืชศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก็มีความสนใจเรื่องสมุนไพรแล้วก็ทำงานด้านสมุนไพรมาก็มากกว่า 6-7 ปีแล้วที่อยู่ที่สงขลานะคะของไทยมากเลยตอนนี้ค่ะอาจารย์มันมีกระแสของฟ้าทลายโจรเขาบอกว่าฟ้าป้องกันต้องกินฟ้าทลายโจรอาจารย์ช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมไอ้ฟ้าทลายโจรเนี่ยจริงๆครับฟ้าทลายโจรนี่เป็นพืชเนาะเป็นพืชสมุนไพรไม่มีมานานแล้วนะครับแต่ว่าถ้าดูละครก็จะมีหนังชื่อฟ้าทลายโจรก็มีนะครับแต่ว่าในที่นี้เราจะพูดถึงพืชสมุนไพรไทยที่อยู่ในเมืองไทยมานานมากแล้วนะครับใช้มามีความสำคัญต่อแพทย์แผนไทยในการที่เอามาเลือกมาใช้ในการรักษาโรคต่างๆนะครับทั้งทางเดินอาหารโรคที่เกี่ยวข้องรักษาอาการหวัดอาการไข้ซึ่งตรงนี้มีการใช้ฟ้าทลายโจรในการลดไข้นะครับในโบราณเนื่องจากว่าโบราณของไทยอ๋อนั้นแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวฟ้าทลายโจรเนี่ยก็คือเหมือนเป็นสรรพคุณทางยาอย่างมีสรรพคุณทางยาที่ช่วยให้เราเนี่ยมีอุณหภูมิที่อุ่มในบ้างคะอาจารย์คะครับทีนี้พอต่อว่าจากองค์ความรู้ของแพทย์แผนไทยในปัจจุบันก็มีการศึกษาต่อในเชิงของการศึกษาในหลอดทดลองในสัตว์นะครับซึ่งข้อมูลลดอาการของไข้หวัดอันนี้ขอเน้นย้ำว่าเป็นไข้หวัดนะครับไข้หวัดได้ทุกหวัดเลยไหมอาจารย์หรือว่าก็เป็นพวกไข้หวัดใหญ่หรือไข้หวัดทั่วไปเนี่ยนะครับซึ่งก็มีข้อมูลยืนยันฟ้าทลายโจรก็จะช่วยลดเรื่องของอาการโดยรวมเช่นคัดจมูกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อไม่สบายตัวนะครับแต่อาการเด่นๆก็คือลดอาการไอนะครับลดอาการเจ็บคอซึ่งข้อมูลตรงนี้แหละครับเป็นที่มาของการอ้างอิงว่าฟ้าทลายโจรในการรับประทานเนี่ยสามารถช่วยลดอาการผิดปกติของพวกอาการหวัดได้เจตหลักแห่งชาติลดหรือบรรเทาอาการของไข้หวัดได้แต่ว่าพอมาพูดถึงโควิดข้อมูลงานวิจัยของโควิดเนี่ยนะครับก็พบว่าสารที่ชื่อว่าแอนโดกราฟไลที่เป็นสารสำคัญที่อยู่ในน่องนะครับแล้วก็ทำในเซลล์นะครับเพราะว่ามันช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อได้นั่นคือที่มีงานวิจัยรองรับและมีการศึกษาเริ่มมีการศึกษาในคนจากกรมการแพทย์ถึงปานกลางพบว่าอาจจะช่วยในการลดความรุนแรงของโรคได้แต่เน้นย้ำนะครับว่านี่คือคนที่เป็นโควิดแล้วแล้วก็มีไม่ได้มีผลในการฆ่าเชื้อโควิดหรือรักษาโควิดอาจจะช่วยลดความรุนแรงได้คำถามถัดไปคือว่าแล้วมันจะช่วยในการพูดถึงเรื่องของการวิจัยแค่หนึ่งงานวิจัยที่มีการศึกษาเมื่อหลาย10ปีที่ผ่านมาแล้วนะครับสำหรับโรคหวัดบางประเภทแต่ว่าโควิดนี่แทบจะไม่มีข้อมูลเลยเพราะว่าเป็นโรคใหม่ด้วยนะใช่แล้วก็ด้วยคนที่มีปัจจัยเสี่ยงอาจจะได้รับผลกระทบหรืออันตรายมากกว่าประโยชน์ที่จะได้รับโดยเฉพาะ1คนที่แพ้ฟ้าทลายโจรแน่นอนครับสมุนไพรไม่ได้ปลอดภัยมีจริงโหแล้วมันจะอาการมันจะเป็นยังไงอ่ะก็เกิดเป็นผื่นรู้สึกมีอาการผิดปกติพวกผื่นลมพิษนะครับphyletic shock นะครับก็คือหายใจไม่ออกนะครับแล้วก็ต้องรักษาการรักษาที่โรงพยาบาลสมุนไพรและจะปลอดภัยทุก phyletic shock หรืออาการแพ้ที่รุนแรงเนี่ยจะเจอได้น้อยนะครับอาจจะไม่กี่คนในแสนคนแต่ว่าถ้าเป็นอาการทั่วไปอาการไม่พึงประสงค์ทั่วไปของฟ้าทลายโจรก็จะเจอก็จะมีสักกินร้อยคนอาจจะมีอาการพวกไม่สบายท้องมีผื่นทั่วไปนะครับมีการติดเชื้อแบคทีเรียโจรไม่ได้
เป็นยาในการรักษาแต่เป็นยาบรรเทาใช่ครับ อันที่3ก็คือคนที่เป็นผู้ป่วยโรคตับโรคไตนี่ควรระมัดระวังเพราะอาจจะทำให้เกิดอาการผิดปกติเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคนั้นนี่ก็อาจจะทำมีผลต่อสิ่งนั้นได้นะครับมันก็คือเป็นยาสมุนไพรที่เราจะต้องระมัดระวังเหมือนกันใช่ผมเน้นย้ำว่านี่คือยานะครับก็คือหญิงตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรเพราะว่าหญิงตั้งครรภ์เนี่ยในมีการศึกษาโรคในครรภ์ได้ทำให้ทารกเขาเรียกว่าทารกวิกลรูปหรือรูปร่างผิดปกติได้อ๋อมีความผิดปกติกับของทารกได้ใช่ไหมอาจารย์นะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องระมัดระวังและไม่มีด้วยหรือไม่อันนี้คืออันนี้ก็ต้องระมัดระวังใช่นะครับฉะนั้นแสดงว่าฟัดว่าน่าจะใช้ได้ดีในการรักษาโรคหวัดนะครับแต่ว่าโควิดแพทย์แผนไทยกำลังทำวิจัยอยู่และคิดว่าได้ข่าวมาเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาว่ามีทีมนักวิจัยที่ผมรู้จักเนี่ยกำลังรวบรวมคนเพื่อจัดทำเรื่องของงานวิจัยที่เป็น randomized control trial นะครับคืองานประชาคมวิจัยว่าเราก็การจะพูดว่าอันไหนจะใช้รักษาโรคนั้นนี่ได้เนี่ยต้องมีข้อมูลงานวิจัยที่ชัดเจนรองรับครับซึ่งเป็นวิจัยไทยสมัยนี้แล้วก็ในส่วนของนักวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลาทลายโจรอาจารย์มันมีรูปแบบไหนบ้างตอนนี้โอเคฟ้าทลายโจรเนี่ยจะแยกออกเป็น2ประเภทนะครับก็คือว่าถ้าเป็นสมุนไพรหมายความว่าถ้าใครจะเป็นแผนไทยกันยากมากเลยการดูแลสุขภาพตัวเองนะครับซึ่งจริงๆก็ผมก็เคยมาเป็นเด็กน้อยในคณะเภสัชเนี่ยเวลามีรับน้องประชุมเชียร์พี่ๆก็ช่วงไหนที่มีการร้องเพลงเยอะๆเราใช่เพราะว่าเป็นเภสัชเนี่ยต้องกินฟ้าทลายโจรเราไม่ถูกแกล้งใช่ไหมอาจารย์ไม่ครับเพราะว่ามันจะช่วยลดอาการเจ็บคอได้นะครับเป็นสรรพคุณที่ดีอย่างนั้นเราระหว่างบอลเพชรกับไอฟ้าอื่นพระอมน่าดูครับก็จะช่วยได้นั่นคือเป็นสมุนไพรแต่พอมาขยับจากสมุนไพรเอามาบดมาอบมาทีนี้ยาสมุนไพรที่มีฟ้าทลายโจรเนี่ยมันก็จะมีหลายประเภทหลักๆก็จะเป็นยาผงเป็นผงนะครับซึ่งไอ้นั้นก็จะตรงตามบัญชีหลักแห่งชาติที่จะต้องมีการวิเคราะห์ตัวของสารสำคัญตัวนึงที่ผมบอกไปแล้วก็คือเอนโดกราฟไลน์มากกว่า 1% โดยน้ำหนักนะครับมากกว่า 1% ในน้ำหนักนะใช่ครับแล้วก็ในการที่เป็นสารสกัดเข้มข้นค่ะในสารสกัดเข้มข้นก็อาจจะต้องเทียบเป็นปริมาณของเอนโดกราฟไลน์กลับมาอีกทีนึงนะครับทีนี้วัดเองเนี่ยมีงานวิจัยนะครับบอกว่าจะช่วยนะไลน์ประมาณ60ถึง180มิลลิกรัมต่อวันค่ะทีนี้ในฐานะผู้บริโภคหรือว่าผู้ประชาชนทั่วไปเราอาจจะไม่ทราบนะครับโปรดสังเกตดูฉลากดูบรรจุภัณฑ์หรือเป็นสารสกัดคิดเป็นเท่าไหร่และในสารสกัดนั้นเนี่ยมีเอนโดกราฟไลน์มากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าไม่มั่นใจปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเขาก็จะแนะนำได้นะครับซึ่งขอบขวานสมุนไพรเพราะว่าสมุนไพรหนึ่งตัวเนี่ยนะครับเก็บคนละฤดูกันผ่านกระบวนการต่างกันมีงานวิจัยรองรับแล้วครับว่าให้สารสำคัญที่ต่างกันต่างๆลดลงรวมถึงความปลอดภัยที่ต่างกันด้วยเพราะว่าเมื่อพัฒนามาเป็นยานอกจากตรวจปริมาณสารสำคัญแล้วเนี่ยเราต้องวิเคราะห์ส่วนที่เรียกว่าสารไหนมีโลหะหนักอะไรอย่างนี้อยู่ในผลิตภัณฑ์หรือเปล่าไอ้นี้ก็เลยเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ครับอ๋อเป็นอย่างนั้นเองอาจารย์ถามนิดนึงเขาเคยเอาฟ้าทลายโจรมาทำเป็นอาหารทะเบียนฟ้าทลายโจรนะครับเขาไม่อนุญาตให้เอาฟ้าทลายโจรมาขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์อาหารและการใช้เป็นผลิตภัณฑ์นั้นๆซึ่งจริงๆฟ้าทลายโจรในตามแผนไทยเองนะครับถ้าใช้นานเกินติดต่อกันประมาณ 5-7 วันอาจจะทำให้ปลายมือปลายเท้าชาได้กลับไปถึงมันจะทำให้เลือดอาจจะไหลเวียนได้ไม่ดีนะครับเพราะมันจะช่วยลดเรื่องของความร้อนในร่างกายอาจจะว่าเราไปเด็ดมากินเองนะแต่ว่าถ้าผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเขาห้ามตรงนั้นครับเพราะว่าไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าจริงๆแล้วเขาห้ามทำเป็นผลิตภัณฑ์อาหารอาหารไม่ได้แสดงว่าเครื่องดื่มก็ไม่ได้ใช่เพราะว่าเครื่องดื่มมาถูกจัดเป็นอาหารเช่นกันขอทะเบียนอย.ยังไม่ได้ตามหมู่บ้านอ่ะจริงๆเขาไม่ค่อยเกรงกันส่วนใหญ่เขาจะมาเป็นแบบเด็ดใบมาต้มน้ำกินเวลามีอาการหวัดกี้ทำนู่นนี่นั่นอ่ะไอ้นี้ไม่ทราบเหมือนกันแต่ผมก็ต้องระมัดระวังก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าอาจจะพอไปปรุงหรือพัฒนาเป็นอย่างอื่นเนี่ยอาจจะทำให้เกิดความที่จะไปแปรรูปเป็นอย่างอื่นเนาะอาจารย์เนาะใช่ใช่ค่ะแล้วในส่วนของอาจารย์ที่อาจารย์กำลังศึกษาตอนนี้ค่ะนอกจากในส่วนของผลิตภัณฑ์ฟ้าทลายโจรมีผลิตภัณฑ์อื่นๆไหมคะที่บอกก่อนว่าผมไม่ได้ลงวิจัยเรื่องของโควิดมากนะครับแต่ว่าก็จะมีการรีวิวเนื่องจากว่าถูกถามเรื่องของงานวิจัยของผมอย่างเช่นกระชายล่ะได้ผลไหมนะครับหรือเขาเรียกว่าบอลเพสได้ผลไหมยาเขียวตอนนี้กำลังบูมเลยจริงๆต้องบอกก่อนว่างานวิจัยเนี่ยแบ่งเป็นเฟสนะครับงานวิจัย
ที่มีการพูดถึงสารสำคัญจากฟ้าทะลายโจรสารสำคัญที่เกี่ยวข้องกับโควิดไหมมีนะครับมีแต่มีการวิจัยเฉพาะในหลอดทดลองหรือสัตว์ทดลองยังไม่มีการศึกษาในคนหรือให้ผลดีในหลอดทดลองหรือสัตว์ทดลองอาจจะสักหมื่นรายการ อาจจะทะลุมาเป็นยาจริงๆแค่1หรือ2รายการเท่านั้นซึ่งมันก็มีความดีนะปัจจุบันนี้พวกฟาวิพิลาเวียต่างๆเนี่ยก็กว่าจะออกมาเป็นยาแบบนี้ก็ใช้เวลานานพอสมควรเนาะซึ่งก็สารที่มาจากกัญชาสารที่มาจากฟ้าทะลายโจรก็ได้แต่ต้องรอการพัฒนาให้มากขึ้นให้ชัดเจนขึ้นครับเนาะซึ่งจริงๆแล้วกว่าจะออกมาเป็นตัวยาอย่างนึงเราก็ต้องศึกษาเยอะแยะมากมายนะคะอย่างเนาะครับทีนี้เนี่ยในส่วนของฟ้าทะลายโจรนอกจากตัวที่อาจารย์ศึกษาแล้วอะก่อนหน้านี้รู้ใช่ใช่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็จะอันกี่มิลลิกรัมต่อวันนู่นนี่นั่นเหมาะกับใครบ้างนะคะก็สามารถที่จะไปหาฟังได้จากตรงไหนอะไรยังไงคะตอนนั้นอาจารย์ให้สัมภาษณ์ทางของชมรมเภสัชกรชุมชนจังหวัดสงขลาซึ่งของไม่เผยแพร่ตรงนั้นส่วนข้อมูลผมก็สรุปไว้ใน Facebook ส่วนตัวอยู่แล้วนะครับก็สามารถที่จะเข้าถึงได้แต่ทีเนี้ยเวลาผมไปพูดให้กับชมรมเภสัชกรชุมชนครับเขาก็จะบ่นมากๆเกี่ยวกับฟ้าทะลายโจรอย่างเช่นน้ำยากลั้วคอหรือสารที่ช่วยกลั้วคอว่ามันจะป้องกันการติดเชื้อได้จริงไหมคำตอบก็คือครับในคอเนี่ยการฆ่าเชื้อโควิด-19 ก็ได้แต่ว่าการติดเชื้อโควิด-19 มันไม่ใช่แค่อยู่ในปากค่ะใช่ใช่มันมีทางจมูกทางตายังไม่มีข้อมูลยืนยันเลยว่าพวกนี้จะใช้ป้องกันได้นะครับนอกจากนั้นการใช้ผลิตภัณฑ์พวกนี้อาจจะทำให้แบคทีเรียตัวดีที่อยู่ในร่างกายตายไปด้วยกายตายจะเกิดขึ้นได้รวมถึงอาจจะทำให้เกิดผลข้างเคียงอย่างเช่นแสบจมูกนะครับหรือบางตัวอย่างเช่นไอโอดีนก็อาจจะทำให้ระดับไอโอดีนของร่างกายเนี่ยเพิ่มสูงรวมถึงมีการพูดถึงพวกวิตามินดีต้องบอกว่าข้อมูลงานวิจัยยังไม่รองรับขนาดนั้นเลยแล้วก็สิ่งที่ประชาชนมักจะไปซื้อมาณตอนนี้มันมากเกินความจำเป็นบางคนกักตุนด้วยติดพันไอ้นี่เสี่ยงแต่เป็นโรคไตสูงมากตกตะกอนที่ไตสูงมากเลยคิดว่าหลังจากนี้ต้องเป็นคนเป็นโรคไตแน่เลยหรือไม่แต่วิตามินดีหรือซิงค์อย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็กินได้ไม่รองรับไว้แต่กลายเป็นว่าการไปหากินเขาเรียกอะไรนะบางคนเขาเรียกว่าหาทำไปหาทำหาทำจะได้ประโยชน์อาจจะทำให้เกิดณตอนนี้ถ้าที่ดูยังไม่มีตัวไหนที่ออกมาเทียบเท่ายาได้เลยหรือเทียบเท่ากับมาตรการที่ทางภาครัฐกำลังโปรโมทในเรื่องครับที่เขาบอกว่าอะไรนะโอกาสติดโอกาสที่เกิดผลข้างเคียงเนี่ยเท่ากับเราถูกรางวัลที่หนึ่งแต่ว่าโอกาสที่ตายจากโควิดเนี่ยมากกว่าอีกไอ้นั้นเนี่ยควรจะไปชี้ใช่ถ้าคิดว่าอันไหนที่เป็นข้อมูลที่ถึงถ้าเป็นยาก็จะต้องเป็นยาที่มีการศึกษาในคนชัดเจนแล้วสิ่งที่ฝากในเชิงของการมาพูดในเรื่องของวิจัยนวัตกรรมก็คือว่าจริงๆแล้วประเทศเราควรจะต้องสร้างความเข้มขึ้นนะครับเพราะว่าเมื่อเราเจอปัญหาแบบนี้เราไม่มีองค์ความรู้พวกนี้ไว้บริการคนในประเทศเลยไม่มียาที่เราผลิตขึ้นมาเองในประเทศเราเลยทั้งที่จริงๆแล้วเรามีองค์ความรู้ว่าถ้าไรโจรได้ผลจริงหรือเปล่าถ้าเรามีการลงทุนงานวิจัยที่มันชัดเจนเชื่อถือได้ซึ่งตอนนี้เราลงทุนน้อยมากนะใช่ไหมครับประมาณ 3-5% GDP ถ้าเทียบกับข้อมูลที่เพิ่งอ่านมาค่ะพบว่าในส่วนของมหาของประเทศไทยเราเนี่ยยังน้อยกว่ามาเลเซียเพื่อนบ้านเราอีกนะใช่น้อยกว่าสิงคโปร์ฉะนั้นเนี่ยแหละครับพอเราเจอภัยพิบัติโรคระบาดทำให้เราไม่เกิดเป็นยาที่เพียงพอต่อการใช้ในประเทศเราไม่ได้สั่งสมองค์ความรู้ตรงนั้นไว้ซึ่งจริงๆแล้วข้อมูลแพทย์แผนไทยหรือข้อมูลสมุนไพรเนี่ยมันมีข้อมูลที่น่าสนใจเยอะทั้งในการรักษารวมถึงความปลอดภัยเราจะได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างกับทิศทางการศึกษาเรื่องสมุนไพรตอนนี้จริงๆทางคณะเองก็ให้ความสำคัญเรื่องของสมุนไพรนะครับจริงๆนอกจากคณะเภสัชก็จะมีอื่นๆนะครับหรืออุตสาหกรรมเกษตรหรือเทคนิคการแพทย์ก็เริ่มมีความสนใจเอางานวิจัยทางด้านสมุนไพรมาใช้รวมถึงสัตวแพทย์ด้วยนะครับก็ต้องการใช้กับสัตว์ใช่ต้องการการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ค่ะสุขภาพในรูปแบบต่างๆครับก็เนี่ยเป็นจุดนุ่งเน้นของคณะในการพัฒนาตอนนี้เรามีจุดเด่นอะไรที่ของอาจารย์ดีกว่าจริงๆแล้วสมุนไพรเนี่ยมันมีจุดเด่นเยอะแยะมากรักษาแบบองค์รวมค่ะจริงๆแล้วมีบางอย่างที่ได้ผลมีงานวิจัยที่คิดว่าน่าจะได้ผลแต่ว่าเรายังขาดการสนับสนุนให้เกิดงานวิจัยแบบครบวงจรจนโลกได้เนี่ยครับก็ต้องผ่านการพัฒนาะนะครับเพราะว่าเรื่องของผลิตภัณฑ์สุขภาพเป็นเทรนด์นะครับก็ต้องฝากไว้กับมอพร้อมมากในการศึกษาวิจัยทางด้านสมุนไพรนะคะแล้วก็
เรื่องของการที่เราจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะที่ให้กับประเทศเราได้เนาะอยากมีคำถามแล้วส่งมาแต่ว่ามีเยอะเลยคัดเลือกไม่ได้อาจารย์คำถามเยอะคัดเลือกไม่ได้เอาไว้เทปหน้าเดี๋ยวค่อยให้อาจารย์การดูแลตัวเองที่แนะนำเลยก็คือโซเชียลดิสแทนซ์ณปัจจุบันนี้แล้วก็ห่างกันหน่อยนะตามแนวทางของ DMHTT นะครับกระบวนการพวกนี้เป็นแล้วว่าจะช่วยลดการติดเชื้อนะครับการรับประทานผลิตภัณฑ์สุขภาพใดๆเพื่อใช้ในการรักษาโรคหรือป้องกันโรคนะครับอย่างเช่นเภสัชกรหรือคุณหมอนะครับที่ให้ข้อมูลเลี่ยงโรคหรือเลี่ยงหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงอันนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้และป้องกันได้ดีขึ้นนะครับแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งถ้าท่านต้องจำเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์พวกนั้นแล้วก็ไม่ได้ใช้มากเกินไปเพราะบางคนคิดว่าดีแล้วใช้มากๆมันอาจจะไม่ดีก็ได้ใช่นะครับอันนี้ก็ต้องฟังข้อมูลทางวิชาการเพราะบางทีมีข้อการเอกชนนะครับที่สนใจมาพัฒนางานวิจัยร่วมกับภาครัฐร่วมกับมหาวิทยาลัยนะครับเรามีองค์ความรู้มากมายที่จะพร้อมที่จะถ่ายทอดนะครับเอาไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ฉะนั้นผมว่าตรงนี้แหละครับมหาวิทยาลัยมีศักยภาพพร้อมที่จะบริการตรงนี้ได้ให้เกิดธุรกิจต่างได้นะคะอาจารย์นะคะจากคณะเภสัชศาสตร์นะคะที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้เนาะก็สำหรับท่านผู้ฟังค่ะและท่านผู้ชมนะคะถ้าอยากเป็นส่วนหนึ่งของรายการค่ะแจ้งรายละเอียดกลับมาได้โทร074-286-964นะคะหรืออาจจะเป็นช่องทาง Facebook Fanpage นะจ๊ะหรือ LINE นะคะเราก็มีช่องทางให้ติดต่อนะคะพิมพ์ชื่อแค่ว่า Research and Development Office นะคะและวันนี้ค่ะดิฉันเจนจิราสมชาตินะคะแล้วก็ภานุพงศ์พุทธลักษณ์ครับค่ะต้องขอจบรายการเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะอาจารย์